โชครถแห่เปิดใจหลังหย่าเมียลั่นเครียดร้องไห้กินข้าวแทบไม่ลงเป็นข่าวคราวคึกโครมอยู่พักใหญ่ค่ะสำหรับประเด็นรักร้าวของคู่รักนักร้องลูกทุ่งอินดี้อย่างโชครถแห่และอดีตภรรยาณัฐจุฑารัตน์ที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงได้ออกมาแฉแหลกโชครถแห่นอกใจตนเองหลายครั้งอีกทั้งยังทำการแจ้งความจับณัฐในข้อหาหมิ่นประมาทและในวันเดียวกันนั้นเองฝ่ายชายได้บุกมาไลฟ์สดถึงหน้าบ้านของเธอในขณะที่เธอกำลังจะพาลูกไปฉีดวัคซีนและเรียกร้องให้ทั้งคู่หย่ากันให้เร็วที่สุดจึงเป็นเหตุทำให้ณัฐและโชคตัดสินใจเดินทางไปเซ็นใบหย่าในทันทีค่ะล่าสุดโชครถแห่ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกในรายการโต้หนูแมมถึงประเด็นร้อนหย่าอดีตภรรยาณัฐจุฑารัตน์โดยเจ้าตัวได้เผยว่าหลังจากนี้ก็ทำหน้าที่พ่อที่ดีกับลูกถ้ามีเวลาก็จะไปหาลูกซื้อของไปให้ลูกบ้างแล้วก็อาจจะต้องส่งเงินให้ลูกทุกเดือนแต่ทางครอบครัวเขาบอกว่าแล้วแต่เราจะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้และยอมรับว่าได้บทเรียนอะไรหลายอย่างมากในช่วงที่มีปัญหาชีวิตหย่ากับภรรยาทั้งดราม่าเอ่ยทั้งคนว่านู่นนี่หลายอย่างมากบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนของครอบครัวไม่สามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนฟังให้เข้าใจได้บางทีมันอาจจะมีอะไรภายในลึกๆแต่ไม่อยากพูดถึงตรงนั้นเขาก็เป็นแม่ที่ดีของลูกอยู่แล้วบทเรียนที่ผมได้รับคือมีหลายอย่างมากๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องอารมณ์ก็ตั้งแต่เลิกกับแม่ของลูกไปเราแทบจะไปต่อไม่ได้ข้าวแทบไม่ได้กินเลยกลุ้มอยู่ตั้งหลายวันทั้งกลุ้มทั้งเครียดบางทีอาจจะมีร้องไห้บ้างคนเดียวก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะต้องวางแผนจะคิดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังถ้าเราตัดสินใจไปแล้วมันไม่สามารถมาย้อนหลังได้บางทีเราใช้อารมณ์ตัดสินใจอะไรไปโดยไม่ได้ยังคิดอีกอย่างหนึ่งคือเรามีประสบการณ์ชีวิตน้อยด้วยเรื่องทำงานผมมีประสบการณ์ชีวิตเยอะมากแต่เรื่องชีวิตส่วนตัวผมอาจจะมีน้อยมากๆบทเรียนครั้งนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่หนักหน่วง